ความเป็นจริงคือพูดเอาหน้ารอดไปเรื่อยๆไม่ว่าจะนโยบายเงิน 10,000 บาทดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นแลนด์บิตเหมือนกับได้อะไรมายิ่งแลนด์บิตนี่นะโอ้โหจำได้วันที่ไปประเทศจีนโอ้โหยังไม่ทันจะรู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกับคว้าอะไรได้สักอย่างนึงคว้าเรื่องราวของแลนด์บิตเดินทางมาแล้วคว้าไปปุ๊บโอ้โหวิ่งกุ๊กๆๆๆไปถึงประเทศจีนการอธิบายต่างๆการพรีเซนต์ต่างๆแบบระดับนักธุรกิจมืออาชีพระดับบริหารอสังหาริมทรัพย์แสนล้านเนี่ยแม่งไปพรีเซนต์เข้าด้วยการเอามือวาดแล้วก็วาดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะการเตรียมพร้อมแล้วเพื่อนๆ เนี่ยเห็นว่ายังไงการขึ้นค่าแรงแต่ล้มปากแต่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อแล้วก็สินค้าราคาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยบริหารถูกต้องแล้วหรือว่าควรปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีกว่านี้มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ สวัสดีครับพลอยดังสตูดิโอตอนนี้ต้องพูดถึงเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ของกระทรวงแรงงานเมื่อวันแรงงานที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ประกาศเอาจังว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์งานนี้ได้เฮกันแน่นอนแล้วสุดท้ายบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็คือจะมาบอกว่าวันที่1ตุลาจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกทีนึงแล้วคุณอนุทินออกมาประกาศจริงจังเลยนะครับ1ตุลาเนี่ยค่าแรง400บาททั่วทั้งประเทศแน่นอนแต่เดี๋ยว SME อะไรต่างๆกลุ่มสมาคมเขาบอกว่ายังมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงบอกว่าวันที่1พฤษภาคมเซอร์ไพรส์คนที่รอข่าวดีอยู่เขาก็คิดว่าประกาศขึ้นขันแรงวันที่หนึ่งแล้วอย่างนี้จะแท้ไปได้อีกอันเนี่ย สำหรับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานอ่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็คือจะบอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ในวันที่หนึ่งตุลาอีกทีหนึ่งแล้วพอถึงวันที่หนึ่งตุลาคงจะบอกว่ายังจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ต่อพีหรือเปล่าวะโอ้ประชาชนลุงอดอะไรงงไปหมดแล้ววันที่หนึ่งพฤษภาคมมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ไปประชาชนอย่างเราเนี่ยจะต้องงงในงงไปอีกกี่ครั้งสุดท้ายอ่ะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเขาบอกว่าเกิดการเข้าใจผิดกันบอกวันที่1พฤษภาคมนั่นน่ะจะประกาศบอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มีการขึ้นค่าแรง400บาทแน่นอนภายในปีนี้ไม่ได้บอกว่าวันที่1เสื้อมาเสนอผิดกันเองอ้าวตายหาแล้วประชาชนเข้าใจผิดไปเองไม่ใช่ว่าท่านสื่อสารผิดพลาดแล้วที่สำคัญท่านสื่อสารออกไปแบบนี้ปุ๊บการขึ้นราคาสินค้าต่างๆอ่ะเขาขึ้นทันทีเกิดเงินเฟ้อขึ้นมาทันทีติด 5% เงินเดือนยังไม่ทันขึ้นเลยสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วค่าสินค้าเพิ่มขึ้นไป 15% อย่างเงี้ยจะอยู่ไหวเหรอท่านแบบนี้ประชาชนก็หวังว่าวันที่1พฤษภาคมได้ขึ้นเงินเดือนแต่ที่ไหนได้เงินเดือนมีแต่ข่าวว่าจะขึ้นว่ามันก็ไม่ขึ้นแต่ไอ้ค่าสินค้ามันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปเลยบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆรัฐบาลกระทรวงแรงงานด้วยทำไปทำมาเนี่ย1ตุลาคมจะประกาศว่าจะมีการปรับแรงงานขึ้นทั่วประเทศแต่อาจจะเป็นภายในปีนี้หรืออาจจะเป็นวันนั้นเลยอ้าวตายหาแล้วเริ่มสับสนแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงแรงงานกับคุณอนุทินไม่สมควรที่จะมาพูดแบบนี้เพราะว่าการที่จะขึ้นค่าแรงต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการประชุมไตรภาคีอย่างเคยบอกมาแล้วเพราะว่าอะไรรัฐบาลขึ้นเองไม่ได้ไตรภาคีเนี่ยเขามีความเชื่อมโยงกับองค์กรแรงงานระดับโลกแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีการขึ้นจริงอย่างที่บอกเนี่ยแล้วจะเอาหน้าไปซุกที่ไหนการประกาศแบบนี้ค่าครองชีพเงินเฟ้อขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ประชาชนยังไม่มีเงินเดือนที่มันขึ้นตามนั้นจริงๆโอ้ยเวรกรรมแบบเนี้ยมันคือการหลอกประชาชนให้ดีใจไปเล่นๆเรียกว่าสร้างข่าวดีขึ้นมาประโลมใจคนไปวันๆเล่นวิธีนี้นะเห็นประชาชนกินหญ้าหรือไงแม่มันหลอกกันวันละนิดวันละหน่อยแล้วพอถึงเวลาก็บอกว่าเกิดการเข้าใจผิดพวกสื่อเนี่ยเสนอผิดแกพูดเองชัดๆแค่นั้นยังไม่พอคุณชัยวัฒน์วงศ์โฆษกของนายกก็ออกมาพูดอีกบอกว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยจะค่อยๆทยอยขึ้นอ้าวอีกคนนึงบอกว่าทันทีอีกคนนึงบอกทยอยขึ้นแล้วประชาชนเนี่ยจะไปเชื่อใครสงสัยรัฐบาลนี้นะพูดอะไรเนี่ยไม่ต้องสนใจละไม่ต้องเชื่ออะไรทั้งนั้นเพราะว่าพูดไปความจริงอย่างนึงไอ้ที่พูดก็อีกอย่างนึงต่างฝันลมๆแรงๆให้กับประชาชนตกลงแล้วเนี่ยบิ๊กเซอร์ไพรส์คืออะไรบอกมาหน่อยสิลุงไอ้วันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยตกลงแล้วบิ๊กเซอร์ไพรส์คือพรจากนายกบอกว่าแรงงานที่ช่วยกันสร้างโลกเนี่ยขอให้แรงงานทุกคนน่ะมีความสุขคุณอนุทินก็มาให้พรรัฐมนตรีแรงงานก็มาให้พรทรงความปรารถนาดีให้พี่น้องแรงงานทุกสาขาแล้วเขาก็ร่ายยาวไปอวยพรบลาบลาบลาเรียกว่าคำอวยพรสวยหรูสรรหามาจากทุกมุมโลกทุกศาสนาเอามาอวยพรให้เคลิ้มกันไปทุกอ้อยคำต่างๆอ่ะให้มาเสียแต่ไอ้บอกที่เซอร์ไพรส์ต้องการขึ้นค่าแรง400น่ะไม่มี เขาให้พรเขาไม่ได้ให้ค่าแรงบิ๊กเซอร์ไพรส์แบบนี้ไปก่อนแล้วกันแรงงานทั้งหลายแต่ก็ยังดีนะที่มีกำหนดว่าวันที่1ตุลาคมเนี่ยจะได้ค่าแรง400แต่เดี๋ยวก็ลุงจะได้แน่ไหมลุงว่าอาจจะไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องผ่านการประชุมไทยภาคีอย่างที่บอกแต่ที่ได้ขึ้นแน่ๆก็คือค่า
สินค้าที่บอกแล้ว 15% เงินเฟ้อต่างๆก็ขึ้นแน่นอนแล้วเสียงคัดค้านจากรองประธานหอการค้าก็ออกมาทันทีเลยบอกว่าไม่เห็นด้วยจะขึ้นค่าแรง400บาทในทันทีโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดประกาศขึ้นทุกภาคธุรกิจโดยไม่มีการเสริมเพิ่มเติมให้กับ SME อะไรต่างๆเนี่ยมุมมองอื่นๆในด้านการส่งเสริมธุรกิจของเขาเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเพียงพอไม่พร้อมเนี่ยเงิน400บาทเนี่ยมันก็อาจจะมากไปสำหรับเจ้าของโรงงานระดับ SME แล้วมันจะเกิดการไหลของแรงงานไปสู่แรงงานต่างชาติเพราะถ้าเกิดไม่มีมาตรการที่ดีเพียงพอจะเกิดการจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่าการที่จะขึ้นค่าแรงในทุกๆมิติเนี่ยมันจะต้องศึกษาข้อมูลจากหลายด้านแต่เท่าที่เห็นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่มีอะไรพอเห็นอะไรหยิบฉวยได้จับได้แล้วก็วิ่งทันทีไม่ทันจะดูเหตุผลข้อมูลให้ดีแต่ที่น่าสงสัยคือรัฐมนตรีแรงงานพูดไปแล้วรัฐมนตรีมหาไทยพูดไปแล้วนายกก็เหมือนกับจะอคอหมกแล้วถึงเวลาเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้ขึ้นเนี่ยจะมีคำพูดอะไรออกมาทำให้ประชาชนหายสงสัยหรือว่าคงไม่มีรัฐบาลนี้คงจะมีแต่ความสงสัยแล้วก็งึมงำอยู่ในความสงสัยกันตลอดใครจะไปวางใจ1ตุลาคมเนี่ยพูดวนไปวนมาประชาชนนะกูไม่ไว้วางใจแล้วก็ไม่เชื่อถือแล้วรัฐบาลนี้แล้วถ้าจะเรียกความเชื่อถือกลับมาได้ยังไงเนี่ยลุงสุดท้ายก็ต้องให้เกิดการประชุมของไตรภาคีและมีทิ้งท้ายนะขึ้นแน่นอนถ้าหากไม่ติดขัดอะไรโอ้โหเตรียมโกหกล่วงหน้าเลยถ้าถึงเวลาถ้าเกิดมันติดขัดขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงในความเป็นจริงแล้วกรรมการไตรภาคีเนี่ยมันจะมีอยู่3ฝ่ายแต่เสียงของแรงงานเนี่ยมันจะเสียงน้อยแล้วก็เบาที่สุดอันนี้เป็นความคิดเห็นของอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.กิริยากุลกลการอาจารย์ได้บอกว่าการปรับค่าแรง400บาททั่วประเทศการขึ้นค่าแรง400บาทมันไม่สามารถทำได้ทั่วประเทศก็กับทุกธุรกิจแล้วถ้าเกิดประกาศขึ้นแล้วเกิดมันขึ้นได้ไม่กี่บาทเนี่ยผลเสียมันจะมากกว่าเพราะมันจะทำให้ภาพรวมของประเทศเนี่ยเสียหายไปเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยขึ้น2บาทแบบเนี้ยขึ้นค่าแรง2บาทความรู้สึกแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งนึงที่มันขึ้นแน่นอนคือภาวะเงินเฟ้อแล้วก็การตั้งราคาสินค้าให้มันเพิ่มขึ้นความเป็นจริงแล้วอาจารย์เขาบอกว่าบอร์ดเนี่ยควรจะดูแลลูกจ้างไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในสวัสดิการอื่นๆแล้วการขึ้นค่าแรงเนี่ยควรจะพิจารณาแต่อุตสาหกรรมที่เขามีค่าแรงต่ำอยู่แล้วส่วนไอ้คนที่มันมีค่าแรงสูงอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยกลไกมันจะทำงานปกติอยู่แล้วทั้งสวัสดิการอะไรต่างๆอ่ะพวกเนี้ยเขาจะได้สวัสดิการที่ดีอยู่แล้วสูตรการปรับค่าแรงอ่ะตั้งแต่ต้นปีอ่ะที่ขึ้นมา2ครั้งน่ะคิดผิดมาทั้ง2ครั้งเลยเพราะมันไม่เกิดภาวะการตอบรับจากนายจ้างมันก็เลยไม่มีผลอะไรต่อการขึ้นค่าแรงก็แสดงว่าการขึ้นค่าแรงที่ผ่านมาเนี่ยมันตกตาประชาชนรัฐบาลนี้เขาขยันจริงๆนะทำเรื่องตกตาประชาชนแล้วก็ทำให้ประชาชนสงสัยงงๆพูดความจริงกับประชาชนเนี่ยมันลำบากนักหรือรัฐบาลฟังข้อคิดเห็นทั้งหลายๆด้านเนี่ยนะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสงสัยจะต้องไปเปลี่ยนระยะเวลารับคำว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกแง่ๆเลยมาถึงตรงนี้นะพงรวมถึงวันนี้โอ้โหบิ๊กเซอร์ไพรส์โฉกออกแล้วไอ้ที่บอกว่า600 700เนี่ยคงไม่ต้องรอ400เนี่ยยังไม่เห็นแววเลยประชาชนฝันข้างไปก่อนแต่ข้าราชการน่ะเขาขิวแล้วเงินเดือนขึ้นแล้วปริญญาตรีเนี่ยจาก 15,000 เป็น 18,000 นะครับตกลงแล้วเนี่ยความดีใจในการบิ๊กเซอร์ไพรส์อ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ภาคแรงงานของประชาชนมันอยู่ที่ภาคแรงงานของข้าราชการซะมากกว่าแรงงานภาคเอกชนที่อยู่ในโรงงานก็ต้องเศร้าแล้วก็เสียใจไปได้ขึ้นแต่ค่าของไม่ได้ขึ้นค่าแรงที่ว่ากันค่าแรงอ่ะมันขึ้นเฉพาะส่วนของข้าราชการของภาคเอกชนนะไม่ขึ้นค่าสินค้าความรู้ว่าข้าราชการขึ้นเอกชนเหมือนกับจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เอากระเป๋าขึ้นไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้แหละเรื่องใหญ่ของประชาชนละเวลาจะขึ้นค่าแรงเนี่ยก็จะมีทั้งหอการค้าทั้งเอกชนหลายๆคนก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้บริษัทเจ๊ง SME เนี่ยอยู่ไม่รอดอยู่ไม่ไหวแต่ค่าสินค้าเนี่ยขึ้น 15% เนี่ยมันไม่เห็นมีไตรภาคีไม่มีการถามประชาชนไปถามแต่ภูมิธรรมก็ขยิบตาขึ้นไปเลยเพราะว่าตอนเนี้ยอาจจะขึ้นแค่ชั่วคราวแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่าสินค้าถ้ามันขึ้นมันไม่มีการลงง่ายๆหรอกภูมิธรรมมาสรุปแล้วอ่ะนายทุนน่ะเขาแบกแต่ค่าต้นทุนสินค้าแต่เขาไม่ได้แบกค่าแรงนั่นเองส่วนกำไรน่ะเขาต้องการแน่นอนอยู่แล้วภาคแรงงานน่ะก็ต้องหาช่องทางแบกตัวเองกันไปอยู่ประเทศเนี้ยอยู่ลำบากหน่อยแต่ก็ต้องทนต่อไปนี้ไตรภาคีภาคแรงงานมีแล้วก็ไตรภาคีภาคขึ้นสินค้าจะเอายังไงวะเอาประชาชนไปอยู่เป็นบอร์ดการขึ้นสินค้าจะมีไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะมีไตรภาคีภาคการขึ้นสินค้าเนี่ยเอาน้ำมันเนี่ยจะขึ้นน่ะถามประชาชนยังประชาชนบอกยังไม่ได้ขึ้นเยอะไม่ได้นะตลาดโลกเป็นอย่างนี้ให้ประชาชนได้มีปากมีเสียงบ้างใครจะขึ้น2บาทไม่ได้ขึ้น50ตังค์พอตามตลาดโลกตามเหตุผลเถอะผักผักชงผักชีโอ้แจ๋วไปเลยนะครับถ้าประชาชนได้ไปร่วมกำหนดราคาให้มันเหมาะสมนะเว้ยประชาชนไม่เคยเอาเปรีย
ียบในทุนทำไปทำมาแรงงานว่าจะขึ้นก็โอ้หลอกกันไปหลอกกันมาข้าราชการได้ขึ้นไปแล้วแต่ที่แน่นอนคืออย่างที่บอกค่าสินค้ามันขึ้นชาวบ้านเนี่ยที่ไม่ได้ไปเป็นแรงงานไม่ได้เป็นข้าราชการกูต้องจ่ายค่าสินค้าขึ้นไปกับเขาด้วยโอ้โหนายกเนี่ยนะในวันแรงงานนี่เขามาให้สัญญาด้วยนะว่าจะลดรายจ่ายให้กับประชาชนจะเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชนจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีซึ่งนายกเขาบอกว่าที่เคยพูดเอาไว้ทุกอย่างไม่เคยลืมสัญญากูเชื่อมึงได้ไหมไม่ข้ามกูอะไม่จ่าเบอร์รัฐบาลนั่นไม่ใช่การลืมสัญญาใช่ไหมเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนเราอะเข้าใจนายกเสมอแต่ไม่รู้ว่านายกหรือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะบอกว่าไม่เคยลืมสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก็เถอะแต่ประชาชนเนี่ยจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกท่านพูดตอนนี้ประชาชนก็ได้แต่หวังว่าพวกท่านจะทำตามสัญญาแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประชาชนอะบอกว่าตอนนี้ไม่มีกินไม่มีใช้แต่มีเขียดมีสังกะสีมุงหลังคาไปพร้อมๆกันมันก็พออยู่ได้แต่มันอดยาปากแห้งสัญญาให้ไว้กับประชาชนคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่รัฐบาลชุดนี้พูดไปพูดมาเนี่ยมันจะไม่มีความที่แบบว่าให้คำมั่นสัญญาจากความเป็นจริงคือพูดเอาหน้ารอดไปเรื่อยๆไม่ว่าจะนโยบายเงิน 10,000 บาทดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นแลนด์บิตเหมือนกับได้อะไรมายิ่งแลนด์บิตนี่นะโอ้โหจำได้วันที่ไปประเทศจีนยังไม่ทันจะรู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกับคว้าอะไรได้สักอย่างนึงคว้าเรื่องราวของแลนด์บิตผมเดินทางมาแล้วคว้าไปปุ๊บโอ้โหวิ่งกุ๊กๆๆๆไปถึงประเทศจีนการอธิบายต่างๆการพรีเซนต์ต่างๆแบบระดับนักธุรกิจมืออาชีพระดับบริหารอสังหาริมทรัพย์แสนล้านเนี่ยแม่งไปพรีเซนต์เข้าด้วยการเอามือวาดแล้วก็วาดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะการเตรียมพร้อมแล้วเพื่อนๆเนี่ยเห็นว่ายังไงการขึ้นค่าแรงแต่ลงปากแต่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อแล้วก็สินค้าราคาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยบริหารถูกต้องแล้วหรือว่าควรปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีกว่านี้มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณและก็สวัสดีครับ